¿Vale? ¿Estás segura? สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปร้อนวันนี้เราครับมีเรื่องร้อนมาแจกอีกแล้วและถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยครับขอแค่คนละอินไลน์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเหตุร้อนนี้ได้เกิดกับน้องๆกลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนกำลังสับเล่นไพ่ตามประสาคนโสดแต่ท่านใดนั้นก็ได้มีบางสิ่งดึงน้องคนเล็กคนหนึ่งเหมือนกับเวลาที่ถูกใครบางคนดึงขาและลากไปกับพื้นแต่น้องก็หวาดกลัวยังคงร้องลั่นเมื่อพวกพี่ๆเห็นต่างก็ช็อกไปกันหมดหยุดชะงักสักพักหนึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกนะแอดวาลองสังเกตดูดีเหตุหลอนนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจได้เกิดขึ้นกับชาวประมงกลุ่มหนึ่งซึ่งในขณะที่เขานั่งอยู่บนเรือที่กำลังออกหาปลาตามประสาวิถีชาวบ้านแต่แล้วเกิดเหตุระทึกขวัญในช่วงเวลาฤดูร้อนของคืนหนึ่งที่ก็ดูเหมือนว่าถูกสัตว์ร้ายบางอย่างเข้ามางับเรือพวกเขาจนไม้หายไปทั้งแถบยังน่าตกใจเป็นอย่างมากชายคนหนึ่งถึงกับกระโดดลงน้ำไปเหมือนว่าจะตายหรือยังไงก่อนจะไปยืนนิ่งๆด้วยความตกใจเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นอย่างไรกับคลิปดังกล่าวก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะครับว่ากันว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั่วโลกเสื่อมเนื่องจากสมองนั้นมีส่วนที่สามารถใช้วิเคราะห์และเรียนรู้ใช้ได้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่นแต่ในอดีตนั้นโลกไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเล่นมือถือกันแต่ธรรมชาติก็ได้สร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังแบบเลเวลเต็มแมสกันเลยทีเดียวเหตุหลอนนี้แสดงให้เห็นเป็นคลิปในกล้องวงจรปิดเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการปรากฏของน้อง10ขวบเดินมาจากไหนไม่รู้และกำลังเดินด้วยท่าทีไร้อารมณ์บอกเลยว่าดูไม่เป็นมิตรบรรยากาศในตอนนั้นนอกครับ
ดูหน้าวังเวงแปลกๆ แค่เห็นก็ร้อนจนหน้าขนลุกเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแล้วเพื่อนๆล่ะครับเหตุหลอนนี้ช่วยกันดูหน่อยนะครับว่าคืออะไรกันแน่นั่นเหตุหลอนนี้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่กำลังออกอาการตกใจอารมณ์ฉุนเฉียวในขณะออกไปนั่งตกปลาบนทำเลดีๆโดยชายคนนี้อยู่บนซากไม้เก่าๆที่ลอยกลางแม่น้ำแต่แล้วก็ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันจระเข้ขนาดใหญ่โผล่ไปบริเวณนั้นพอดีอย่างน่าขนลุกเหมือนรออาหารตกถึงท้องบ้างคนถ่ายคลิปนี้ก็ได้แค่บอกให้เขาใจเย็นๆแต่ชายคนนั้นเขาก็ได้แต่แสดงท่าทีผิดธรรมชาติอยู่แบบนั้นเพราะว่ามันกลับไม่มีทางให้เขาหนีได้เลยเจอแบบนี้ในสถานการณ์ดังกล่าวออกภาวะเหมือนกันนะครับเหมือนฝันร้ายเลยทีเดียวที่แบบว่ารู้กำลังฝันอะไรอยู่บางทีเขาอาจจะมีอาวุธติดตัวไปด้วยก็เป็นได้แต่ทางที่ดีโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่านะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ Aduh Tuh buayanya tuh Di sampingnya temanku Wih Besarและเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นสัตว์นักล่าในอดีตนะที่ยังไม่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกใบนี้